เพื่อให้เด็กๆที่อยู่นั้นรู้สึกว่าเออพี่เขาก็อ่านเหมือนกันว่ะชอบจังเลยวุ้บวุ้บลูบอกดอนเฮ้ยเก็บปืนเฮ้ยขยิงโอ้ยโอ้ยโดนอาจะตีโอ้โหโดนงานอีกเฮ้ยเอ๊ะแปลกๆว่ะเหมือนบอดเลยโอ้โหมังเฮ้ยโอ้ยแต่รีทันได้ไงวะแป้งบอดยังโหดถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรที่เกี่ยวกับโรบอทเลยครับมันจะทำอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จับจับคนนี้จับเขาหรืออะไรหลังสามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นมันก็ปกติครับแต่แล้วดูเกมไปแล้วหลักทีมจะเป็นตัวในเกมรอตัวโรบอทไร้ประวัติของท่านนะครับหนึ่งล้านอยู่ด้วยกันโอ้ยย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 ต่ออะไรรออะไรครับต่ออะไรครับว่าการที่เราไปเอาของมาแล้วให้เห็นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเสียใจหรอได้นะครับเกือบโดนน้ำเขาไปเอาของคนรู้คนนี้มาใช่ไหมครับความดังเองที่หลอกฟ้าหลอกฟ้าบ่อยจะตายตายเป็นติ่งเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเตือนน้องเขาเลยเอาของมาต้องให้ติ่งหน้าแบบนี้แต่บางคนที่แบบนั้นโอ้ชอบตะลิงพลาดแต่ยังแก้ไขได้นิดหน่อยและด้วยความที่เขาให้เครดิตแบบนี้โอ้ย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 ตายตายเอ้ยโชคดีกดสกิลทันโอ้โหกระสูงเลยนิดเดียวนิดเดียวไหมนะโอ้ยโชคดีเอาว่าไงครับผู้คนอ้าวมาถึงเปิดแล้ววะเอ้ยไม่โดนแกโชคดีไปหวนใจเอาเดี๋ยว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 เอ้ยโอ้โหตายมันไม่ตามว่ะเสียดายดังไอ้แพรี่ไม่ทันโอ้ยเรื่องเอาโดนเฉยอะไรวะเนี่ยเขาเล่นอะไรกันตรงนั้นนะโอ้โหเขาแค้นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยตลกใหญ่ปึ๊บไม่โดนทำแม่งโดดหนีครับเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะว่าหาแม่หอมไม่เหมือนกันลองนึกถึงความแบบประเทศนี้เขาจะยังไงอะพี่ต้องลองค่ะ1 4เฮ้ยเยี่ยมตกใจหมดโอ้เข้าข้างหลังไอ้พวกนี้โอ้แพ้มีดโอ้ไม่อยากเจอมีดเลยอื้อโอ้จะไหวไหมจะไหวไหมอ๋อHell yeah! Enemy spotted. อยู่ตั้งนานไม่เจอคนแต่ก็ดีนะเนี่ยนึกว่าจะไม่มีคนผ่านมาซะแล้วอะไม่โดนอยู่แล้วฉันยิงอะไรนี่หายไปไหนละมัวตัวไปหมดหายไปไหนแล้วอะ Sharp as a wolf's teeth. ตายิงถั่วอยู่หาไม่เจอเลยเอ้ยนี่ตัวเองตามมาจากข้างหลังเพราะเบื่อจื่อผิงในโหมดนี้มากเลยเนี่ยโอ้อันตีพลาดเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วเอาไปอีกดอกเอาไปอีกเอาไป Hell yeah จบฮะเป่าตีบอดปะเนี่ยน่าจะบอดแหละบอดใช่ไหมบอดเฮ้ยเฮ้ยนี่บอดจริงเหรอเฮ้ยจะบอดโหดจังวะไอ้เบี้ยข้าเราสงสารเองจริงจะแม่งหลอกฟ้าThe sky's turning. My wings are ready. เฮียบอดมึงหดไปเอ้ยยังโดนอีกไอ้สัสกูโดนบอดฆ่าตายบอดจริงด้วยโอ้โน
นะฮะของชีวิตว่าเออแล้วเราใช้ชีวิตมาเกิดมาทำไมนะครับอีกคำพูดนึงก็คือคำพูดของวูดดี้อัลเลนนะฮะที่ก็บอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ล้มตายเพราะดับความอดอยากอันนั้นไม่ใช่เบาตี้หรอกวะเพราะฉะนั้นแล้วจะโกรธจะไปทำไมไม่น่าใช่เป็นชงที่โดนดิฉันขอไม่ได้คำนี้นะแต่เขาเป็นแบบนั้นครับฉะนั้นเนี่ยโค้ชคำพูดเนี่ยมันก็เหมือนตั้งคำถามนะครับว่ายังไงยังไงเนี่ยเราก็ตายกันหมดแหละนะฮะแล้วคุณจะใช้ชีวิตทำไมกับท่านการดวงไม่ถึงแสดงไม่ถึงเฮ้ยตัวท้องอยากได้อยากได้หน้าอร่อยดูแลดูอะไรชิบอยู่ในไม่กล้ากดอ่ะไม่กล้ากดแพรี่กลัวมันไม่ปล่อยฟ้าเพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาหัวข้อนี้มาชวนคุยกันใน EP ปั๊มใหญ่ปั๊มเข้าไปถ้าเราจะผมเพื่อที่จะตั้งต้นคิดกันตีอย่างนี้แหละตีอย่างนี้แหละควรจะขึ้นหน้าเนี่ยพาโอ้แม่งเล่นอย่างนี้เฮ้ยใครมันมาเสือกวะเนี่ยโอ้อีกี้เสือกโอ้ยมันขโมยคิวกูอีชี้ไม่งามไส้แต่ว่าเป็นการขบคิดในเชิงปรัชญาไปเรื่อยๆเลวอีชั่วอย่างนั้นแล้วผมว่าจริงแล้วเนี่ยไม่มองไปเอ้ยใช้สกิลนี้แม่งบอดปะวะก็ในเมื่อคิดกันแบบง่ายว่าเราเกิดมาเนี่ยใช้อยู่ในโลกใบนี้เพียงแค่อย่าบอกนะว่าโดนบอดล้าโอ้ยบอดชั่วเอ้ยใครบอกตัวว่าจะทำเป็นสิ่งที่ขาดไว้ขาดเลยชื่ออย่างนี้แม่งบอดแน่นอนแยกขาดจากความคิดความเข้าใจอย่างดีเนี่ยลงมากแล้วก็พยายามอยู่ข้างหลังเนี่ยปรัชญาแบบโบราณเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนักปรัชญาสมัยใหม่คือวิธีการเรียนของสมัยใหม่เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงระหว่างสายทำไมชอบโดนเบาตี้ไปช่วงนี้ไม่ได้สนใจเรื่องตลาดจังไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้สนใจเรื่องธุรกิจตลาดเศรษฐกิจอะไรแบบนั้นครับทำไงต่ออธิบายว่านักปรัชญาเชื่อมโยงกับสายมากกว่าแล้วก็แฮร์รี่ปรัชญาของเด็กวัยนะฮะเพราะเขาเรียนปรัชญาไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานของการออกเงินก็ชีวิตเด็กตีไม่โดนเฉยโอ้โหยังจะโดนอีกถามว่าอะไรที่เขาต้องมีคำถามแล้วพูดว่าไอ้เจ้าคำถามนี้เนี่ยมันเป็นคำถามใหญ่นะมันจะคำถามสำคัญเลยว่าถ้าใครตอบคำถามนี้ได้ก็คงจะดำเนินชีวิตโดนโดนช่วยตอบโอ้โหสกิลแม่งรีทันคำถามนี้โอ้จะได้ไม่ได้รองลงไปนุ๊กยิงไม่โดนข้อแรกนะฮะหายจะถามว่าเป้าประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ไม่เป็นไรจะซื้อของเล่นดีกว่าซึ่งคำถามนี้ก็ตอบได้สองระดับระดับแรกก็คือตอบแบบจิตวิญญาณและคนที่มีความเชื่อในเรื่องพระเจ้านะฮะแล้วก็เชื่อว่ามีบางสิ่งหรือว่าบางท่านบางคนนะฮะสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาครับก็ตอบแบบหนึ่งว่าทำไมเราถึงอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะว่ามีพระเจ้าแล้วเราก็ต้องดำเนินชีวิตตามพระสิทธิ์นะฮะแล้วก็ทำตัวเนี่ยให้มันสอดคล้องตามที่จะทำทำเป็นคนที่ดีนี่แหละเราก็จะได้ไปสู่ที่ดีหลังก็ถ้าเราถูกก็มาใส่ตัวแบบนี้นะครับว่าที่จะรอเราอยู่ที่โลกของความตายนะครับหรือว่ามีชาติหน้าเนี่ยรอทีนี้เขาบอกว่าว้าแล้วเชิงวัตถุมากๆเลยเมื่อกี้ก็เดาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าแต่เดาถูกโลกนี้อะไรวะเพิ่งเข้าเกมมากูโดนเบาตีเก็บคืนแม่งสรุปเบาตีเราเป็นบอดตีกันเฉยอะไรกันครับเนี่ยระเบาตี้เราเขาก็ไม่มาเอาด้วยนะแปลกดีเหมือนกันเว้ยดักแกในแบบคลิปเนี้ยพอบนปุ๊บผิดก็ขึ้นปั๊บอ้าวเอาจะเต็มแล้วเนี่ยไหนวะตะไยเนี่ยปุ๊บเป็นไอเดียจากเฮียมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตกใจหมดอ้าวติดเฉยลองฟังแล้วไอเดียโอ้เน็ตบุ๊กเป็นสิ่งที่ปังนะครับปังอยู่พักหนึ่งแย่นึกว่าจะแพ้รีไม่ติดแต่เราเมื่อกี้แปลกๆที่นิดเดียวโหเสียดายจัดไปจัดไปเหมือนกับโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับก็เหมือนแล้วครับก็คือเชื่อมโยงผู้คนเข้ามาหากันแบ่งปันเปิดเลยแล้วกันได้แต่จะพิจารณาซื้อมาแล้วดังนั้นเขาจะมี Google Photo บริการเก็บรูปภาพให้สำหรับการดึงออกมาทาง Google Plus เอ้าเขามาโดนเองเฉยอะไรกันครับเนี่ยมาต่อว่าเฮ้ยชิคแกยิงยิงกันเลยวะเฮ้ยหลายคนทันกันเอ้าได้ยังงงเอ้าเราเมื่อกี้ไม่ได้เปิดบูนเบนด้วยนะผมคิดว่าไอเดียนี้ฟังเอ้าไม่ได้ประสบการณ์กันเราชอบกดมั่วกดแพรี่กดชิปแล้วแพรี่ทำไมอีกงงไอ้อันนี้อะไรอ่ะมือใหม่เหรอทำไมเขาวิ่งแปลกๆถ้าจะมือใหม่ทั้งคู่เลยวางพยายามจัดยักษ์ตัวนี้แหละครับกูก็อยากจะฟื้นคืนบริการสุดท้ายจับใจปิดบริการตัวนี้แล้วจะขอโซเชียลมีเดียที่หวังล้มยักษ์อย่างเฟซบุ๊กในแรกในเดือนนี้โอ้ยใครยิงอะไรมาอีกห่วยคนเดียวใช่ไหมนี่ปลอดปะวะ
าร่าได้เป็นไอเดียที่ดีทำไมหนีกลับมาสู้กันก่อนเออคนเดิมมาเนี่ยชุดใหญ่ไฟกับพริบอืมเออข้อจำกัดหลักอย่างนะครับโดนแป้งหนีกับวงจรที่มีหลายค่ายในกลุ่มและไม่มีความคงทนแล้วก็เปลี่ยนสุดก็แทนกันยาวออกโอ้โหโซเฟียเปลี่ยนแบบชุดแล้วมีลายอะไรประมาณนั้นสุดท้ายนะครับโปรเจกต์การ่าหมาหน้าฟันตัวทำไมเขาไม่ตีวะช็อตเมื่อกี้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องยากกับผู้ใช้ Nope ผมสรุปทำลายหนีไปไหนครับมาก่อน Nope คิดอะไรนี่หว่าไอ้ฉันรถหนีเหรอไม่ได้ไม่ได้ออกมานี่กูก็ออกมาประกาศอย่างเรียกประกันก่อนยกเลิกการพัฒนาโปรเจกต์อาร่าโอ้โหกล้าทำก็กล้ารับครับว่ามันทำให้มีล้ำ The sky's darkened My winds are ready ไอเดียสุดท้ายที่จะเล่ากันในที่นี้ว่าจะมาหรือเปล่าเป็นไอเดียจากเอ็ดวูดของอีลอนมัสก์กับความรักกลับลงมาก่อนที่โลกมีห้องกว้างขึ้นและสามารถแบ่งเป็นห้องกว้างได้โดยจะมีเท่าประตูเลื่อนนี้ที่สองแซมก็ชอบมากเช่นกันพี่พ่อนี่แดงเขาสร้างดีร้อยล้านสร้างอย่างเดียวไว้รวมที่ดินที่ดินต้องใหญ่มากเขาจะวิ่งไปไหนวะนั่นน่ะบ้านหลังนี้นะคะเขาตั้งมา4ชั้นก็เหมือนเป็นการรวมกันกับครอบครัวใหญ่ตามไปดูหน่อยน่าจะดีนอกจากนี้ก็ยังจะมีโซนระเบียงนะคะที่มีหลังคาที่หนึ่งแล้วก็ที่เอาไว้ปลูกพืชหายไปไหนแล้ววะหาไม่เจอเฉยมาแล้วก็หนึ่งนะคะเราอ่ะจะพาเพื่อนมาที่อยู่ของชอบประสบการณ์ที่สามารถใช้ชีวิตได้แบบเฮ้ยเป็นราชานักฆ่าได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเงินมันเหลืออืมซื้อให้หมดเปิดมูลเบนมั่วซั่วแล้วทีนี้เอ้ามันเหลือจัดอะไรวะเนี่ยเอ้ายังเหลืออีกอันนึงอีกเอ้าตอนนี้นะคะเรากำลังขึ้นไปยังบริเวณที่ Enemy spotted เนี่ยก็เป็นสายปกตินะคะที่จะมีความกว้างราว90เมตรมีราวจับให้เราสามารถจับระหว่างนั้นขึ้นได้ด้วยนะคะซึ่งปกติเนี่ยอ้างทำไมจะทำให้แคบแล้วก็ชันแต่สำหรับบ้านนี้เลยค่ะในบริเวณชั้นสองที่เราขึ้นมานะคะก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นในมุมกว้างค่ะซึ่งเขาหนีว่าหนีไหมวะเนี่ยงัดไปทีนึงโดนนิกโอ้เกียดมาตะลีตรงนี้แหละโอ้ยเอาไม่เห็นมันตีไม่โดนยิงก็ไม่โดนโอ้ยน่าโอ้โหโอ้ยน้อเอ้ยแพรี่ไม่ติดได้ไงวะเออมันต้องติดดิแบร์เฮ้ยแฮร์รี่ไม่ติดอีกแล้วไอ้เปี้ยฆ่าเราแฮร์รี่ไม่ติดเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยสัตว์โดนแฮร์รี่เองทีนี้โอ้ยแม่นะเออให้มันจบๆไปโอ้เกือบตายไปไงเดี๋ยวก็จะโดนซะแล้วอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองเอาไงดีวะโอเคเอาซะหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาละพี่พ่อนี่แพงเขาสร้างดีร้อยล้านสร้างอย่างเดียวไม่รวมที่ดินแล้วก็ที่ดินก็ใหญ่มากแล้วมาดูมาดูกับบ้านค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากที่นั่นสิเราไปดูเฮ้ยกูแจกนะเนี่ยยืนนิ่งแล้วรอให้เขาตีเนี่ยเหี้ยเสียเปรียบสัตว์โอ้ยเชี่ยเชี่ยโอ้ยเสียเปรียบโอ้ลืมไปว่าอันตีก็ไม่มีกูเข้ามาทำใหม่วะเนี่ยโลกโลกเฮียเก็บไปไปเอาคืนมันยังไงมันก็บังคับเล่นอยู่ดีแม่งก็ตายฟรีอ่ะโชคดีซื้อไว้เยอะมูลเบนเฮ้ออ้าวอะไรวะตายเฉยคือหายไปไหนแล้ววะอ๋ออันนี้ศพปะเนี่ยเอาละคนฆ่าหายไปไหนวะเนี่ยเก็บของแล้วกันทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยเสียงสลิงเสียงสลิงยังเก็บของไม่หมดเลยโดนมูลเบนเชี่ยอันตีไม่โดนไม่นะโอ้กูสกิลวีกอ้าวรู้เลยส่งสติ๊กเกอร์ทำไมเหมือนฟุกเลยอ่ะแครี่ทันเฉยเราถูกด้วยเอ๊ะทำไมเขาวิ่งหนีออกวะประหลาดตรงนี้นี่แหละแครี่เออแครี่
Hell yeah! ไอ้เชี่ยโคตรปุกเลยกูชนะอาชูล่าวะเนี่ยโคตรปุกไล่คนหนึ่งมันอยู่ไหนวะขอชนะสักตาร์ทฟาร์มจนไม่รู้จะฟาร์มอะไรแล้วเนี่ยฟาร์มหมดแล้วเนี่ยแอร์ดรอปก็ไม่มีคนมาเอามีหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยเป็นไหนวะ 2,000 years later ยังเหงาเลยเล่นไปเล่นมาหาคนไม่เจอแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดถูกค่ะ What แล้วครับผมไม่ทำเนาะก็เลยถือโอกาสในที่นี้ครับสวัสดีทุกคนนะครับก็เอาข่าวร้ายมาแจ้งก่อนเลยแต่ก่อนจะไปฟังข่าวที่ Apple ซึ่งราคาเนี่ยก็มาดูอะไรครับเพื่อจะดูกล้องนะครับแล้วก็มาชมทำรีวิวตอนที่อยู่ที่อื่นพูดดิ The God of Fury Freeze มากครับที่ว่าเป็นเบสไอพีของปีจนตอนนี้ยังงงไม่หายเลยว่าเชื่อกูเจอมันได้ยังไงวะโคตรบังเอิญอ่ะโคตรจอจี้อ่ะอะไรวะเนี่ยในปีนี้ครับ Apple เรื่องจริงเหรอเนี่ยเอาไปติดกันครับสรุปก็มีการจัดการขายของสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นตามราคาเทียมระหว่างในไทยกับมองเบสไปละกับราคาไปได้ลิลิตที่สูงโอเคโอ้โหก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยหมายถึงหูครับสำหรับไอเดียการเข้าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับที่ไม่มีโค้ดกระทำแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นตัวไอแพดเนี่ยก็แน่นอนครับเงื่อนไขเดียวกันที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2023ครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ไปใหญ่ตัวเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมก็ต้องบอกว่าเล็กซัสเนี่ยเขาเล็กซัสไดวิ่งซิกเนเจอร์เอาไว้ได้ดีมากเลยนะในรถเป็นรถคันอื่นมาก่อนหรือว่าตัว NX450 Headstart ผมก้าวขึ้นมาในครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องปรับตัวเยอะนะครับมันรู้สึกทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของมันไม่ต้องเรียนรู้มันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะสำหรับแฟนๆเลยที่อาจจะอยากเปลี่ยนจากรถมาเป็นรถไฟฟ้าเอาจริงๆเขาเล่นได้อยู่เลยแล้วเนี่ยเสียงแบบนี้เกิดยัดแน่นอนอ่ะมาละจริงด้วยเนี่ยเขาเล่นได้อยู่นะเนี่ยซึ่งโดยรวมๆนะครับหลังจากที่ได้ลองใช้ประมาณ1สัปดาห์เนี่ยรู้สึกว่าผมก็ยังรู้สึกประทับใจนะกับ RC Golden Sisters I am under attack ระดับแรกสวยภายในและภายนอกมีดีไซน์ที่ดูเป็นเอกลักษณ์อ่ะเหมือนใครอยู่บนท้องถนนกับขนาดก็ไม่ใหญ่Fortify my heart, my fur, my metal. The god's fury breathes through me. Don't rush me. โอ้เฮ้ยทำไมตีไม่โดดไอ้เอ้ยเกมหมาไอ้งี้กูก็แพ้ฟรีดิโอ้กูควรจะต้องรู้สึกยังไงดีวะเนี่ย